นี่มาสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชม Isuzu All-New 2020คันนี้เป็นเครื่อง 1.9 นะฮะน้องอาร์ตเขาเปลี่ยนแนวแล้วครับนะฮะหนุ่มรถคอกหันมาเล่นตู้ทึบซะแล้วโอเคนี่ข้างหน้าเขานี่ดูดุมด้านหน้าเขานี่สวยมากเลยเขาเปลี่ยนมาใหม่หลายๆอย่างเลยนะ Isuzu All-New 2020นะครับอันนี้ยังเป็นล้อเดิมๆอยู่เนาะแต่เป็นรถแคปนะครับแล้วก็สามารถเอามาปรับแต่งหาเงินได้ด้วยนะครับนี่สุดยอดเลยนะฮะช่วงล่างก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับนะฮะเป็นช่วงล่างแบบเดิมๆเลยนะฮะปรับแต่งมานิดหน่อยในแค่ใส่หลังคาเข้าไปนะครับช่วงล่างเป็นเดิมๆล้อยังเดิมๆแต่เขาก็หาเงินได้เหมือนกันฮ่าสุดยอดมาเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องอาร์ตกันนิดนึงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีน้องอาร์ตด้วยนะฮะคือเปลี่ยนแนวแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ชั่วคราวชั่วคราวใช่ไหมครับก็คือหันมาเล่นตู้ทึบก่อนนะฮะมีคนป่วยก็คือว่าเราเป็นห่วงคนที่บ้านนะครับต้องดูแลคนที่บ้านเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรถตู้ทึบก่อนทีนี้งานตู้ทึบอย่างเงี้ยคืออาร์ตเคยทำแล้วหรือยังไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมเอาแล้วเรามาเริ่มจุดจากตรงไหนที่เราจะหาเงินเลี้ยงรถได้เนี่ยก็งานกลุ่มที่เรามีอยู่นี่แหละครับที่เราเคยวิ่งรถคอกนี่แหละก็คือมันก็มีงานตู้ทึบโพสทวนอยู่แล้วอ๋อเหรอฮะก็คือเหมือนกับเป็นกลุ่มไลน์ใช่กลุ่มในโลกโซเชียลต่างๆใช่ไหมฮะอ๋อเราก็หางานตามกลุ่มมาอย่างนี้เอานะปกติคือที่วิ่งงานตามกลุ่มนี่คือส่วนมากจะที่เราวิ่งเนี่ยวิ่งงานอะไรก็ย้ายบ้านขนมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ครับย้ายเข้าของอะไรประมาณนี้ขึ้นเหนือล่องใต้ได้หมดไหมเอาละแวกใกล้ๆละแวกที่เราคนดูแลเราดูแลคนป่วยได้อ๋อพูดง่ายๆว่าเราห่างบ้านไม่ได้ไกลใช่ไหมฮะเราก็เอารับงานแค่ไปเช้าเย็นกลับได้แค่นี้ละแวกโอ้โอเคเข้าใจแล้วนะฮะเราก็ดูงานว่าถ้ามันไปไกลเราก็ไม่เอาเราก็ไม่รับไม่กดเข้าไปไม่กดโทรไม่กดอะไรเปลี่ยนแนวได้นานแล้วยังเนี่ยประมาณ2เดือนพอได้ไหมตรงนี้ได้เหรอได้อยู่เออไม่ว่าจะเป็นรถคอกก็อยู่ได้สบายไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบก็อยู่ได้สบายเก่งนะเราเนี่ยโอ้เก่งนะหางานได้เก่งมากเลยสายรถคอกที่เราวิ่งอยู่คือปกติที่เราวิ่งก็คือเราวิ่งกับนายคิวเพื่อนจากกันที่เคยร่วมงานกันแล้วเขาหมายถึงว่าเขาดิวงานเองช่วงนั้นเขาดิวแทงงานเองก็เลยได้ราคาดีมีงานวิ่งทั้งปีครับเป็นงานเกี่ยวกับราชการโอ้อยู่ได้อย่างนั้นอยู่ได้สบายเลยเนาะถ้าเรามีงานประจำนี่ยิ่งแจ๋วเลยเนาะโอเคนะฮะเป็นไงมั่ง 1.9 คันนี้แรงดีไหมก็เดินก็โอเคอยู่นะผมไปดีแมปเรียบร้อยแล้วนิดนึงยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยวิ่งของเครื่อง 3,000 ครับโอ้สุดยอดนะฮะเนี่ยจริงๆแล้วคันนี้ก็คือเป็นรถของน้องใช่ไหมฮะเราก็แลกกันเปลี่ยนกันขับก่อนน้องแลกน้องออกมาไปทำวิศวะก่อสร้างครับครับก็เราไปบรรทุกไม่ได้เออมาเปลี่ยนกับผมมันไม่เหมาะใช่ไหมเราก็เลยให้รถของเราเอาไปให้เขาไปบรรทุกดีกว่าเราก็เอาคันนี้มาแล้วก็เราก็มาแต่งเติมใส่ตู้ใช่ไหมฮะตู้นี้มือหนึ่งหรือมือสองครับมือหนึ่งครับเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสี่เลยใช่ไหมสองเมตรยี่ไปทำมาจากอู่ไหนเขาเนี่ยลังสิตครับลังสิตโอ้14,000เอาเรื่องเหมือนกันนะข้างในตู้สวยไหมก็กูข้างมีกูไหมไหนขอชมนิดนึงนะโอ้คือให้เพื่อนๆได้ดูตู้นะฮะจากลังสิตเนาะ14,000ใหม่เลี่ยมกิฟเลยนี่ครับเป็นกันเซนการช่างนะครับโอ้สุดยอดไหนขอชมตู้นิดนึงนะฮะเป็นสายตู้ทึบอันนี้คือแบบไปอะไรนะขนบ้านขนตู้เย็นย้ายของมุกทุกมอทรงมอไซได้หมดเลยนะฮะแล้วอย่างนี้เราต้องสร้างเพจช่วยไหมก็มีบ้างครับอ๋อเราใช้เพจเราก็ต้องคือเราสร้างเพจ Facebook ในตัวเราเองด้วยแล้วเราก็กระจายข่าวไปตามเพจของเราด้วยใช่ไหมฮะก็เพื่อหางานเพื่อนในกลุ่มอะไรพวกนี้อืมอะไรเงี้ยอืมนี่เราอยู่ตรงนี้อ๋อเพื่อนไม่ว่างอะไรเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลนี่หาเงินได้เยอะได้หาเงินได้ง่ายขึ้นด้วยผมว่านะโอ้นี่ขอชมตู้ก่อนเลยสวยครับนะฮะมีไม้อัดกุบด้านหลังมีไม้อัดกุบด้านข้างนะครับสองข้างเลยนี่โอ้สวยมากใหม่14,000นะครับเป็นของรถแคปนะฮะข้างล่างก็เป็นเหล็กฉากนะครับโอ้สวยงามมากเลยนี่ด้านหน้าก็เป็นกระจกด้วยนะเอาไว้สำหรับมองมาได้อันนี้ต้องสั่งทำมองถ้าไม่สั่งทำโทรจะปิดหมดเลยอ๋อถ้าไม่สั่งทำคือปิดหมดนะฮะเราสั่งทำไว้เพื่อเอาไว้ดูของข้างหลังได้นะฮะโอ้โหสุดยอดต่อไปของรถอุปกรณ์รถคอกเรานะ
อะไรที่มันยังใช้ได้เราก็เอามาใช้เอาโอ้โหแต่ตู้ใหม่เลี่ยมกิฟต์เลยดูดิด้านบนเนี่ยสวยมากนะครับมีไฟซ้ายฝาเลยนะฮะโอ้โห2เมตรยี่นะฮะไอ้2เมตร10 2เมตร10นะฮะแล้วบันไดนี่ล่ะขึ้นมันไว้ขึ้นมอไซค์ครับขึ้นยังไงได้อ่ะไหนลองเอามาก็คือกลางเอามาเฮ็ดให้เบิ่งนะอยากเห็นนะมาเฮ็ดให้เบิ่งโอ้โหอันนี้ก็ต้องมีนะดูต้องมีนิดนึงอุปกรณ์ในการทำมาหากินของเพื่อนๆเราสุดยอดเลยโอ้อ๋ออันนี้คือมอไซค์ขึ้นนี่เลยบึน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 โอ้อันนี้ก็ง่ายเลยอันนี้เราไปสั่งซื้อหรือว่าสั่งทำที่ไหนมาสั่งทำในเพจครับอ๋อเหรอราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้พันหนึ่งถ้าครบ200พันสองนะโอ้แต่ก็ใช้ได้นะแล้วเขาพับได้ด้วยนะครับโอ้แจ๋วเลยนี่ครับก็เอามอไซค์ขึ้นได้เลยบื้อขึ้นไปเลยนะฮะไม่ต้องยกพูดง่ายเลยว่าเวลาเราไปขนย้ายมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมันก็ขึ้นง่ายนะโอ้เผื่อมีตุ่มมีอะไรด้วยกิ้งได้เลย นะฮะสวยครับนะฮะ 1,200 เองโอเคนี่แหละครับนะฮะก็ช่วงนี้น้องอาร์ตก็ต้องกลับมาดูแลคนที่บ้านนะครับนะฮะก็ไปห่างจากบ้านไม่ได้ไกลนะฮะก็เลยเปลี่ยนแนวแหมถือว่ามีฝีมือมากเลยนะรถตู้ทึบรถตู้ทึบก็หาเงินได้รถครอบก็หาเงินได้นะฮะคนมีฝีมืออยู่แล้วจริงๆน้องอาร์ตนี่อยู่ในสายรถบรรทุกตรงนี้มานานกี่ปีแล้วครับเนี่ยนับก็หลายปีอยู่นะเออหลายปีตั้งแต่เจอไก่ทางนู้นก็ก่อนเจอพี่ไก่ก็นานอยู่นานแล้วใช่ไหมฮะแต่ก็ชอบในอาชีพนี้ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นรถคอกก็ดีรถตู้ทึบเราก็สามารถหาเงินได้เหมือนกันอันนี้เหมือนว่าเรามีพื้นฐานจากการที่ว่าเราวิ่งรถคอกมาก่อนก็คือพูดง่ายๆเลยว่าถึงเราจะเปลี่ยนแนวมาเป็นรถตู้ทึบมันก็ยังสามารถที่จะหางานเลี้ยงตัวเราได้เพราะว่าเรารู้นี่ว่าจุดงานมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะเขาเริ่มต้นวิ่งงานกันยังไงราคาเท่าไหร่ใช่ครับโอ้แสดงว่าพื้นฐานเรานี่มันมาจากรถคอกโดยตรงเลยนะเนี่ยก็คำนวณการคำนวณเราวิ่งไหวไม่ไหวเราวิ่งเหลือไม่เหลือเราก็ต้องคำนวณเอาครับเรารู้แล้วใช่ครับนะกำหนดของมันออกมาแล้วแทงออกมาปุ๊บเนี่ยราคาก็จะอยู่ข้างล่างแล้วเรามองรู้เลยว่าจังหวัดนี้ไปจังหวัดนี้มันต้องเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่วิ่งได้รถได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยวิ่งได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะเราอยู่ที่เรามากกว่าพูดง่ายๆเรามีพื้นฐานมาไปแล้วไม่เหลือก็เราก็ไม่วิ่งอ่ะเราก็ไม่เอาเราไม่เอาดีกว่าใช่ๆนะครับเพราะว่าในยุคนี้เนาะพูดง่ายๆวิ่งก็ต้องเหลือไว้ก่อนถ้าเหลือน้อยเกินไปบางครั้งไม่พอซ่อมรถใช่มั้ยไม่พอผ่อนรถเนาะบางครั้งที่เขาบอกว่าวิ่งเอามันกันอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ครับใช่มั้ยฮะไม่ได้เลยโหในปัจจุบันนี่ถือว่ารถเยอะไหมคือเยอะมากในปัจจุบันนี่นะเยอะมากเริ่มเยอะใช่ไหมไม่รู้จะพูดยังไงครับเห็นวงการรถคอเขาบอกว่ารถเริ่มเยอะมากแล้วตู้ทึบก็เริ่มเยอะมากแล้วใช่ไหมฮะเยอะมากเยอะจนแบบไม่จะพูดยังไงเนาะบางครั้งไอ้การเยอะเนี่ยนะมันก็มีข้อดีมีข้อเสียเหมือนกันใช่ไหมฮะนาคนในวงการย่อมรู้กันดีอยู่นะครับข้อเสียก็คือสำหรับเรานะฮะใช่ไหมฮะนะพอเริ่มเยอะกันก็เริ่มก็หางานยากขึ้นราคาก็เริ่มแข่งขันกันลดลงอะไรประมาณนี้เพื่อจะหางานให้วิ่งกันใช่ไหมฮะโอเคนะครับนี่แหละครับนะฮะก็คือน้องอาร์ตเขาก็เริ่มเปลี่ยนแนวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นรถคอกก็วิ่งงานได้นะฮะรถตู้ทึบก็วิ่งงานได้เหมือนกันหาเงินได้เหมือนกันนะครับคันนี้เราก็ใช้วิ่งแบบเดิมๆไปก่อนนะเพราะว่ารถเราไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากเราก็บรรทุกได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าจะไปใส่ล้อบรรทุกหน่อยนึงพี่นบอยู่อืมคุยไว้อยู่ว่าจะใส่ล้อบรรทุกหรือว่าจะใส่พาวลอยล้อบรรทุกก่อนเอาล้อบรรทุกใช่ไหมว่าเรายังไม่ได้ไปไกลเนี่ยรู้สึกว่าล้อบรรทุกพี่นบในคู่หนึ่งน่าจะประมาณ 7,000 กว่าหรือเท่าไหร่นี่แหละน่าจะเป็นนั้นคุยแล้วแหละเดี๋ยวเสริมแหนบอีกสักสองตัวอ๋อเราเสริมแหนบช่วยเพราะว่าเราจะได้บรรทุกงานหนักกว่านี้ได้เพราะว่าตอนนี้คือรถเรายังเป็นเดิมๆอยู่นะเดิมๆก็ได้แค่ตันเดียวนะพูดง่ายๆว่าตันเดียวก็หน้าลอยเยอะละแต่ถ้าเราเสริมแหนบช่วยนะครับนะฮะแล้วก็เปลี่ยนล้อบรรทุกช่วยนะครับ2-3 ตันก็น่าจะซัดได้นะฮะแล้วก็อาจจะไปโหลดหน้ากันนิดนึงในอนาคตก็แต่ว่ารถเดิมๆตอนนี้ก็เท่าว่าก็หางานวิ่งได้แล้วเหมือนกันเราก็เอางานเบาๆชิวๆไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นสายบรรทุกหนักๆจริงๆเราก็ต้องเสริมรถช่วยนิดนึงไม่อย่างนั้นงานมันราคามันดีเงี้ยแต่เรารถเราไม่พร้อมเราก็รับไม่ได้อ๋อคือเราต้องดูรถเราด้วยรถเรารับไม่ไหวในน้ำหนักเยอะๆเราก็ไม่ไปเราก็เสียดายเนาะไปปรับแต่งรถสักหน่อยนึงฮะแต่ทำอะไรไม่ได้อ๋ออันนี้เข้าใจนะครับเขาต้องปรับแต่งรถเพื่อจะรับงานได้นะฮะได้เยอะกว่านี้เพราะว่ามีบางงานที่ได้ราคาดีๆนะครับแล้วก็ต้องบรรทุกของให้เยอะขึ้นกว่านี้อะไรประมาณนี้ถ้ารถเราไม่พร้อมเราก็ไปไม่ได้อันนี้ก็คือเราจะต้องปรับแต่งรถของเราด้วยนะครับ
โอเคนี่นะฮะก็มีรถ1คันหาเงินได้นะครับนะฮะน้องอาร์ตเขาก็เก่งนะนะฮะอยู่ในสายรถคอกก็หาเงินได้อยู่ในสายตู้ทึบก็หาเงินได้เห็นไหมครับว่าคนที่อยู่สายบรรทุกเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีวิชามีความรู้ของเขานะครับอยากให้เพื่อนๆเรียนรู้และศึกษาจากชีวิตของเพื่อนๆของเรานะฮะอยากทำอาชีพนี้ต้องมีเพื่อนให้ได้เยอะๆพยายามศึกษาไว้เยอะๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องอาร์ตมากๆเลยครับขอบคุณครับนะฮะนี่นะฮะขอบคุณน้องอาร์ตด้วยนะครับที่ให้เรารีวิวชีวิตของน้องอาร์ตนะครับบ๊ายบายครับ คือคนจะเยอะเลยใช่ป่ะทางนั้นมันไปสุดตรงมันกำลังต่อไปแหละท่านยังไม่เสร็จผมว่าที่นี่นะในอนาคตต่อไปเป็นที่ท่องเที่ยวได้เวิร์กมากเลยใช่ครับเขาให้ทำเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วที่รถติดเลยสะพานพูดไม่ได้เลยแหละคนโรงงานเนาะ